มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมกับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะวันนี้เรากำลังจะนับถอยหลังสู่สโลแกนที่ว่าเข้าคูหากาคนที่ชอบเลือกคนที่ใช่กันแล้วนะคะการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นนี้ค่ะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศยุบสภาไปก่อนที่จะครบวาระในวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งที่จริงแล้วนะคะวาระของรัฐบาลเนี่ยจะครบวาระก็23มีนาคมซึ่งก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าอ้าวแล้วทำไมต้องยุบสภายุบสภาแล้วมีข้อดีอะไรบ้างทั้งที่จริงๆแล้วก็จะครบวาระอยู่แล้ววันนี้จะสรุปเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะวันที่20มีนาคม2566ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566นะคะแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปใน 45-60 วันค่ะโดยกกต.จะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งทราบไหมคะว่าในประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยเราตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภาจนถึงปีนี้ค่ะ2566เรามีการยุบสภากันมาแล้ว14ครั้งค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่15ค่ะซึ่งถ้ามาเปิดเหตุผลของการยุบสภาที่ผ่านมาในแต่ละครั้งนะคะสาเหตุใหญ่ๆอาจจะรวมมาได้4สาเหตุค่ะนั่นก็คือ1คือมีความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ2ก็คือมีความขัดแย้งกันภายในพรรคร่วมรัฐบาล3คือปัญหาทางการเมืองหรือว่ามีวิกฤตการณ์ทางการเมืองค่ะและ4รัฐบาลเนี่ยอยู่เกือบจะครบวาระอยู่แล้วแต่ต้องยุบสภาเพื่อชิงความได้เปรียบทางการเมืองหรือที่เรียกว่ายุบสภาทางเทคนิคเพื่อให้อยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายพรรคการเมืองค่ะซึ่งเหตุผลข้อ4นี่แหละค่ะอาจจะเป็นเงื่อนไขให้เกิดการยุบสภาก่อนหมดวาระแค่2วันของบิ๊กตู่เพราะว่าพลเอกประยุทธ์นะคะได้สมัครเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติแล้วเขาก็ต้องเปิดโอกาสให้บรรดาส.ส.ได้ย้ายสังกัดพรรคตามกฎหมายภายใน30วันค่ะเพื่อจะได้ทันกับการลงรับสมัครเลือกตั้งส.ส.ในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปเปิดคุณสมบัติของสมาชิกพรรคการเมืองนะคะที่สามารถจะลงรับสมัครเลือกตั้งได้ในปี2566นะคะตามรัฐธรรมนูญปี2560แล้วก็พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ได้กำหนดผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งไว้แบบนี้ค่ะคือต้องเป็นสมาชิกพรรคอย่างน้อยที่สุดไม่เกิน90วันนับจนถึงวันเลือกตั้งอันนี้คือกรณีที่รัฐบาลอยู่ครบเทอมนะคะ23มีนาคมหรือกำหนดให้ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า30วันนับจนถึงวันเลือกตั้งกรณีนี้ก็คือการเลือกตั้งใหม่เพราะการยุบสภานี่แหละค่ะส่วนหลังจากนี้ค่ะตามไทม์ไลน์เลือกตั้ง2566นะคะเมื่อเรามีราชกิจจานุเบกษาลงพระราชกฤษฎีกายุบสภาลงมาแล้วนะคะหลังจากนี้5วันค่ะจะต้องมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งกกต.จะเข้ามามีบทบาทหลักในการเลือกตั้งค่ะก็คือเขาจะต้องนัดประชุมหารือออกประกาศวันเลือกตั้งส.ส.วันเปิดรับสมัครส.ส.ทั้ง2ระบบรวมถึงเรื่องการยื่นบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยและกรณีแบบนี้นะคะนั่นคือการยุบสภาตามกฎหมายกกต.ก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบ 45-60 วันส่วนคณะรัฐมนตรีนะคะตอนนี้พ้นจากตำแหน่งแล้วค่ะแต่คณะรัฐมนตรีชุดเดิมนี้นะคะต้องทำงานต่อไปค่ะจนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่ให้เรียกชุดนี้ว่าครม.รักษาการค่ะก็เรียกว่าการยุบสภาก่อนจะครบวาระแค่2วันนี้นะคะอาจจะเป็นการชิงความได้เปรียบทางการเมืองหรือเทคนิคในการเลือกตั้งก็แล้วแต่ค่ะแต่ที่แน่ๆหลังจากนี้นะคะเราจะได้เห็นบรรดาพรรคการเมืองลงพื้นที่หาเสียงกันแบบจัดหนักจัดเต็มอะไรที่เราไม่เคยเห็นเรามักจะได้เห็นตอนหาเสียงนี่แหละค่ะอย่าลืมว่าตอนนี้เรากำลังจะมีคนละ1สิทธิ์แล้วนะคะสามารถเลือกคนที่ชอบแล้วก็คนที่ใช่ใช้สติในการเลือกตั้งกันให้ดีค่ะ